ัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับสู่รายการคากูรูบายเศรษฐีนะฮะรายการที่จะนำคุณผู้ชมมาทำความรู้จักฟังก์ชันต่างๆบนรถยนต์ฟอร์ดวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเราประจำการกันอยู่บน Everest 2.0 by Turbo นะครับวันนี้เราจะมาหยิบยกประเด็นกันเล็กๆน้อยๆก็คือเรื่องของที่ปัดน้ำฝนนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึง Reverse Wiperเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามันคืออะไรและตั้งค่าตรงไหนให้เราเข้าไปที่เมนู setting แล้วก็ vehicle เห็นไหมครับที่ขาวๆที่ผมเลือกอยู่ตอนเนี้ยมันจะมีคำว่า wiper ในเมนู wiper ของ Everest นะครับมันจะมีอยู่ทั้งหมด3เมนู courtesy wiper ไม่รู้ผมออกเสียงสะกดถูกหรือเปล่านะครับประชาชนด้วยถ้าออกเสียงสะกดไม่ถูกบรรทัดแรกนะครับอันนี้คือเวลาเราปัดน้ำฝนฉีดเสร็จฉีดน้ำนะฮะเอาง่ายๆเวลาเราฉีดน้ำปัดน้ำฝนมันจะปัดให้เรา4ครั้งปกติถ้าเราไม่เลือกติ๊กถูกไว้มันจะปัดแค่3ครั้งนะฮะเนี่ยอันนี้จริงๆผมเคยรีวิวไปบ้างแล้วแหละ1 2 3คือพูดง่ายๆมันรอเก็บรายละเอียดเผื่อน้ำหยุดมาเนี่ยครับ4ครั้งนะครับต่อมาเลนเซนซิ่งก็คือการเปิดเซนเซอร์ปัดน้ำฝนอัตโนมัติเพราะรถคันนี้มีที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติด้วยนะครับเซ็นเซอร์ที่ปัดน้ำฝนผมก็เคยลองไปแล้วมันอยู่ที่กระจกนะครับมันจับแรงปะทะของเม็ดฝนตกเยอะปัดเยอะตกน้อยปัดน้อยต่อมาอันนี้แหละอันสุดท้ายที่ประเด็นที่เราจะคุยกันอันนี้คือรีเวิร์สไวเปอร์บางคนบอกว่าตั้งค่าแล้วมันไม่ทำงานมันทำงานนะครับอยู่ที่ว่าคุณใช้มันถูกหรือเปล่าขออธิบายก่อนว่าอันเนี้ยถ้าเราเปิดใช้งานนะครับกรณีเราเข้าเกียร์ R แล้วใช้ที่ปัดน้ำฝนหน้าที่ปัดน้ำฝนหลังจะทำงานให้เราเองอัตโนมัติเลยนะครับย้ำว่าตอนเราเข้าเกียร์ R แล้วเราใช้ที่ปัดน้ำฝนหน้าที่ปัดน้ำฝนหลังทำงานให้เราเองอัตโนมัติเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับตอนนี้ผมเปิดใช้ Reverse Wiper แล้วผมเข้าเกียร์ถอยนะตอนนี้ผมเข้าเกียร์ถอยแล้วยืนยันกล้องทำงานนะครับแล้วผมจะใช้ที่ปัดน้ำฝนหน้าแล้วก็เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูที่ปัดน้ำฝนหลังนะครับคุณผู้ชมดูที่ปัดน้ำฝนหลังน่าจะดูทันนะครับน่าจะดูทันมันจะทำงานให้เรา1ครั้งนะครับแต่ถ้าเราติ๊กถูกออกปุ๊บผมใช้ที่ปัดน้ำฝนหน้าเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูด้านหลังไม่ทำงานนะครับไม่ทำงานยืนยันทำงานเฉพาะด้านหน้าอย่างเดียวมันจะทำงานให้เรา1ครั้งแล้วถ้าเราใช้ที่ปัดน้ำฝนหน้าแก๊กแรกไม่ทำงานด้วยนะครับต้องแก๊กที่2เพราะว่าแก๊กแรกมันคือแก๊กของที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติเพราะนั้นแก๊กที่2คือแก๊กแมนนวลปุ๊บถ้าเราใช้ที่ปัดน้ำฝนอันที่2แก๊กที่2เนี่ยปัดน้ำฝนหลักจะทำงานด้วยในกรณีที่เราเข้าเกียร์ R นะครับคาดว่าคงจะเคลียร์ๆกันนะฮะการใช้งาน Reverse Wiper ครับผมก็เป็นเรื่องราวเล็กๆน้อยๆที่หยิบมาฝากคุณผู้ชมกันเป็นประจำนะครับสำหรับวันนี้คากูรูบายเศรษฐีและ Everest ต้องขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะฮะสวัสดีครับ